สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่27กันยายนนะครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกเลยว่าน,น่าเสียดายมากสำหรับตัวผมนะที่ move นี้นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้คือวันใหม่โอกาสใหม่นะฮะและตลาดเนี่ยมีโอกาสให้เราเล่นอีกเยอะนะครับในส่วนของวันนี้เนาะเรามาเริ่มกันที่ G B P เอาเป็นทองคําแล้วกันผมค่อนข้างนอยกับ G B P หน่อยเอาทองคําก่อนนะฮะในส่วนของทองคํานะครับราคาเนี่ยมันลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเนาะถ้าเป็นส่งเนี้ย เดี๋ยวราคามันต้องเป็นการกลับตัวขึ้นเทสบโซนุนนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้คําถามคือมันจะไปเลยไหมในแท่งนี้มาถึงโซนนี้ได้เลยไหมในลักษณะที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือถ้ามันจะไปเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นเลยไหมนะครับต้องรองดูโครงสร้างเล็กเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาเนาะในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับพอดูเนี่ยผมเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าอ๋อราคากลับลงมาวิ่งขึ้นนะครับกลับลงมาผมว่าเดี๋ยวก็ต้องวิ่งขึ้นเหมือนกันอาจจะมาถึงไปโซนนี้อันนี้แแค่ตามแบบ จินตนาการทั่วไปนะครับตามรูปแบบที่ราคาทำนะครับพอมาดูในส่วนของหนึ่งชั่วโมงนะแต่ผมลบโซนก่อนหนึ่งชั่วโมงเรามีแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับเรามีแนวรับตรงนี้ที่ราคาเนี่ยกลายเป็นเฟกเอาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปถึงโซนตรงนี้ได้สุดท้ายมันถึงละทีนี้ไปถึงแล้วนะครับถ้าเราสังเกตงย่ายบางคนเนี่ยเราจะมองภาพวงกว้างก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับมันต่าลงมาเรื่อยๆแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไมองกว้างขนาดน,นั้นนะครับ เอาแค่ปัจจุบันทันด่วนตรงนี้ก่อนว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นไปบ้างเราดู30นาทีจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับปัจจุบันทันด่วนตรงนี้คือตอนนี้ราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มันอยู่ในกรอบนะฮะกรอบข้างล่างตรงนี้แล้วเจ้าพวกนี้เนี่ยมันทําการทะลุกรอบขึ้นมาได้แต่ปัญหาคือมันติดแนวต้านผู้นี้อยู่นะครับทีนี้มันมาติดแนวต้านผู้นี้เนี่ยสสิ่งจะเกิดขึ้นได้นะครับคือ1ราคาเนี่ยเบรกเอาท์โซนนี้ขึ้นไปแล้ววิ่งขึ้นต่อซึ่งที่มันวิ่งขึ้นต่อแบบนี้้้นนนนะะครรรับถาาามว่ขึไไดเพพอ ซ้ายมือเนี่ยเรามีโซนลโลกง,ลงมี clean t r ฟฟกกับ2นะครับตรงส่วนของ daily เนี่ยเขาต้องการที่จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปรีเทสโซนพวกนี้ซึ่งก็คือเส้นข่าวตรงนี้พอดีอ่ะไปดู3 0มนาทีนะครับโซนนี้เลยโซนนี้คือโซนที่ถ้าราคาเนี่ยทะลุขึ้นไม่ได้นะครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะมาถึงโซนนี้ได้เลยเพราะว่ามันต้องการจะขึ้นไป r e เทสโซนเรามองภาพรวมนะในส่วนของ daily เนี่ยคือมันลงจากแนวรับตรงนี้นะครับมาเยอะแล้วเพราะนั้นเมื่อราคาลงมาจากแนวรับเยอะแล้วเนี่ยสสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1 ราคากลับตัวขึ้นบริเทสโซนกับ2ราคาลงไปเลยทีนี้ก็ต้องสังเกตแล้วครับมันจะลงเลยไหมหรือจะขึ้นไปต่อถ้ามันจะลงเลยแน่นอนมันต้องทะลุโซนนี้ลงไปนะครับแต่ถ้ามันจะกลับตัวขึ้นแน่นอนว่าก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นมาถึงโซนพวกนี้ได้นะครับอย่างมากที่สุดอ่าผมว่าเป็นตรงนี้แล้วกันประมาณเส้นขาวตรงนี้เป็นไส้ของไส้นี้น่าจะมากที่สุดละนะครับแต่พอไปดูใน30มสิบนาทีอ่าเราก็สามารถที่จะทํากําไรสั้นๆได้นะผมว่าตรงนี้ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ70็ดสิบปีเพราะนั้นเนี่ยโซนจากจุดนี้ ถึงจุดนี้เนี่ย70ปีบนะครับถามว่าเราทํากาไรสั้นๆแค่ประมาณ10ปีบ20ปีบทำได้ไหมทําได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ยากจนเกินไปสําหรับการบายเหนือโซนนี้ในส่วนของเซลล์นะครับผมก็มองว่าเออถ้ามันกลับเข้ามาในโซนนี้ได้อาจจะปิดไปในลักษณะประมาณนี้เนาะนะกลับเข้ามาลงนี้คาบเส้นลงมาเราก็หาตังว่าเซลล์ลงมาได้เลยนะครับบางคนบอกเอ้ยพี่โค้ชไม่สนใจตรงนี้หรอนะครับ G โซนเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นแนวรับอ่อนๆ ไม่ได้สาคัญอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นทรงนี้แล้วแท่งถัดไปทําไส้ขึ้นรู้ตรงนี้มาได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าลงมาถึงตรงนี้แน่นอนเผื่อ <ๆ S 1> ไปใกล้กว่านี้ด้วยซ้ํานะครับน้องเพราะนั้นให้จาภาพนี้ไว้เลยนะครับถ้าสมมติราคามมนมีการกลับเข้ามาในโซนตรงนี้นะอ่าผมใช้ผิดตรงนี้นะครับอ่ามันก็สามารถเซล์ลงมาได้หรือถ้าสมมุติมันปิดข้างบนตรงนี้ก็หาจงังหวะบายขึ้นต่อได้นะครับในส่วนของ g b p j y นะกลับมากลับมาลูกหลักนะฮะ ลูกหลักอะไรเมื่อวานที่ทําผมเสียไป5%นะไม่ใช่เสียนะครับพลาดโอกาสไม่ใช่เขาว่าพลาดโอกาสนะอ่ะในส่วนของเดลี่นะครับตอนนี้ราคาลงมาเยอะมากๆแล้วคือเหตุผลที่มันกลับจากโซนนี้ที่ผมบอกไปเมื่อวานเนาะว่าเออมันมาอยู่ที่แนวรับที่แบบมันใช้เวลาตั้ง9เดือนนะฮะโซนนี้กว่าที่มันจะวิ่งออกมาได้ถามว่ารู้ได้ไงก็ไปดูมันดีนะครับแล้วลองนับดูมีกี่แท่งทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าหปดประมาณ9้าแท่ง1ิบแท่ง นะครับโซนนี้มันเล่นอยู่ในกรอบนี้ทีนี้พอราอยู่ดีราคามันดันลงมาเนี่ยมันตกใจเราเฮ้ยโซนนี้อันตรายมากแข็งแรงมากขอกลับตัวขึ้นก่อนนะครับพอมันกลับตัวขึ้นเสร็จทีนี้คําถามคือมันจะลงต่อไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอดูต่อไปแล้วแต่ว่าใน่วนของเดลี่ถ้าเราอิงตามเทคนิคอล้พายเซ็กชั่นนะครับคือราคาแท่งนี้กลับตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นนยาวว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายนะครับเรามองได้2แบบคือ1น,นเป็นรีเจคชั่นนะครับกับ2มีโอกาสที่แท่งนี้ทำไส้ขึ้น เพื่อมารีเทสไส้นี้เฉยแล้ววิ่งลงต่อเพื่อมาวิกฟิลด์เป็นไปได้เหมือนกันนั่นหมายความว่ามันจะต้องไปดูทางเฟรมเด็กเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงผมเห็นโครงสร้างราคาง่ายๆเลยตั้งแต่เมื่อคืนละเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับปิดพวกนี้ทิ้งไปในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาทำไฮไว้โทษทีโทษท,ท,ทีต้องข้างล่างเนาะราคาทำโลไว้ White. นะครับกลับตัวขึ้นทำแนวต้านย่อยเดี๋ยวมันต้องทำไรครับวิ่งลงต่ออันนี้คือโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้นประจํา แล้วผมใช้เทคนิคนี้ในการทำกำไรมาตลอดช่วงของสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะทีนี้ปัญหาคือตอนนี้ราคามันมีแนวรับแล้วนะครับมันไม่ได้สังเกตมันไม่ได้ต้องการจะวิ่งลงมานรีแล้สังเกตนิดหนึ่งนะครับเพราะดตรงน,นี้อาจจะต้องรอดูว่าราคาจะเป็นยังไงต่อในส่วนของ1ชั่วโมงฮนะราคาอยู่ในกรอบเริ่มไม่มีแรงนะครับเรามีแรงทีนี้แท่งเดียวก็วิว่งขึ้นมาได้อยู่ที่ประมาณ100ปิบนะแท่งเดียวราคาก็ยังสิ่งเหมือนเดิมครับของ GJ นะเนาะ ในส่ง3ที่บาทีชัดเจนครับว่าราคาเนี่ยไม่มีวอลลุ่มแล้วยังอยู่ในกรอบถ้าเป็นทรงนี้นะครับเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมีวอลลุ่มและทะลุกรอบไปก่อนซึ่งถ้ามันทะลุกรอบขึ้นทั้งหมดได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปถึงโซนตรงนี้ได้เลยแต่โดยส่วนตัวภาพรวมนะครับผมยังมองว่ายังไงเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ตามในส่วนของเดลี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะรอให้ราคามีการขึ้นมาโซนนี้สักทีหนึ่งนะครับ แล้วค่อยกลับตัวลงมาโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อทั้งธรรมนนี้ก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นที่คนทั่วไปเรียกกันว่าอะไรครับ He a d อนด์โชเดอใช่ไหมนี่ผมไม่ได้จำแพทเทิร์นนะผมเรียงตามในส่งของเดลี่ที่ว่าเออมันต้องการจะกลับขึ้นมาทําไส้เฉยๆมั้งนะครับเพื่อที่จะลงมาเติมเต็มไส้เทียนพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันโครงสร้างราคา4ี่ชั่วโมงอะ่ะโอเคมาดูทรงมันจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับแต่ก็ยังเป็นในยยะบอกว่าถ้าสมมตินนนนะฉัทําส้้ขึแบบี แล้วกลับลงมาแบบนี้นะเดี๋ยวฉันลงต่อให้แน่นอนเพราะตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอีก2ชั่วโมงที่เหลือเนะี่ยเจ้าแท่งนี้มันจะปิดยังไงถ้ามันปิดนี้ได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้สูงมากหรือถ้าสมมุติว่ามันปิดเป็นขาขึ้นได้นะครับลักษณะที่มีวอลลุ่มหน่อยก็จจะเป็นทซงนี้ถ้าปิดเหนือน,นี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ตามนั้นเลยมีแค่นี้เองนะครับในส่วนของบนะิตคอยเนาะโอเคเมื่อวานราคาอยู่ในกรอบโซนนี้นะครับแล้วมันก็มีการแบบทำเฟกเอาท์ทำนาน่นทำนี่เนาะ พอมาดูในส่วนของสามสิบวันทีนะครับเราจะเห็นว่าราคาตอนนี้มีแนวต้านนะฮะคือราคามันขึ้นไปเยอะมากตัวนี้อย่าพึ่งไปรีบบายนะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาก่อนทําแนวรับแล้วหาจังหวะบายขึ้นหรือถ้าทาแนวรับเสร็จทะลุไปได้ก็หาจังหวะเซลล์ sell ลงมาจุดนี้นะครับเพราะตัวนี้ให้ช่างใจไว้เลยว่าเราไม่รู้จะไปยังไงต่อแต่รู้แน่ๆแหละว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วอย่าพึ่งรีบเข้าบ่ายควรรอมันกลับตัวก่อนเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับ